กรรมนั้นให้ผลเหมือนยาพิษร้ายและซื่อสัตย์ยิ่งนักกรรมนั้นเมื่อทำแล้วก็เหมือนดื่มยาพิษร้ายแรงเข้าไปจักไม่เกิดผลแก่ชีวิตและร่างกายไม่มีถ้าเป็นกรรมดีก็จักให้ผลดีถ้าเป็นกรรมชั่วก็จักให้ผลชั่วพระคติธรรมสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน89รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวามหาราชจังหวัดสุโขทัยร่วมอุปสมบทหมู่24รูปถวายเป็นพระราชกุศลสามเณรโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาวัดท่าหลวง159รูปออกธุดงธรรมยาตราจุดประทีปเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลติดตามได้จากคุณปิยมาศวสินวันธนะในข่าวท้องถิ่นสวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะมาติดตามข่าวท้องถิ่นนะคะกับทางสทท.พิษณุโลกค่ะเริ่มกันที่ประสงค์นิกรชาวไทยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะคะได้ร่วมทำบุญตักบาตรปฏิญาณตนเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2558เริ่มที่จังหวัดพิจิตรนางฉัตรพรราชดุษฎีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนำประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยได้อัญเชิญพระแสงราชสัตราประจำเมืองพิจิตรซึ่งถือเป็นหนึ่งในเครื่องราชูปโภคสำคัญประกอบพระราชอิสริยยศประจำพระองค์และประจำตำแหน่งพระมหากษัตริย์รวมทั้งเป็นอาวุธสำคัญของประจำพระองค์พระมหากษัตริย์ฐานะทรงเป็นจอมทัพซึ่งแสดงถึงพระราชอำนาจสูงสุดและเด็ดขาดของพระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชจากนั้นทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนายบัณฑิตเทวีที่วากรักผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีข้าราชการทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนจำนวนมากเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558โดยมีพระสงฆ์สามเณรออกรับบิณฑบาตจำนวน89รูปนายธานีธัญโพธิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพ่อค้าประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรร่วมพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพร้อมกันนี้ได้กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นำทุกภาคส่วนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสงฆ์จำนวน89รูปโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายศาลอัยการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการประสบนิกรชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ต่างร่วมใจแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความรักสามัคคีอย่างพร้อมเพรียงกันนายปิติแก้วสลับศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วยประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน89รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวามหากราช
อีกทั้งเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์อย่างหาที่สุดมิได้จากนั้นได้ร่วมลงนามถวายพระพรถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมกล่าวปฏิญาณตนในการเป็นข้าราชการที่ดีของประเทศนายชูชาติกีฬาแปลงผู้ว่าการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน88รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับพระสงฆ์ที่เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรครั้งนี้เป็นพระภิกษุในโครงการอุปสมบทนาคหมู่เฉลิมพระเกียรติจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเข้าปฏิบัติธรรมณวัดจุฬามณีอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโดยผู้ว่าการจังหวัดพิษณุโลกและผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมลงนามถวายพระพรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์กล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติจบแล้วพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาพระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอดิเรกกองเกียรติยศยิงสลุด21นัดจากนั้นกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพร้อมกันนี้ผู้ว่าการจังหวัดพิษณุโลกได้เป็นประธานในพิธีรับต้นกล้าพระราชทานมเหศักดิ์ศักดิ์สยามินตามโครงการกรมใจพักปลูกมเหศักดิ์ศักดิ์สยามินถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำมาถวายให้กับพระราชธรรมคณีเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกและพระปัญญาพิมลมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกอุตรดิตถ์เพื่อนำไปปลูกในวัดเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2558ต่อไปนายประพัฒน์มาลาการผู้ว่าการจังหวัดอุทัยธานีนำพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าของชาวจังหวัดอุทัยธานีที่ได้พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้ออกมาร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน89รูปปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน1ล้านตัวลงในแม่น้ำสแกกรังเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวามหากราชเพื่อให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแกร่งโดยเร็วนายธนาคมจงจิระผู้ช่วยการจังหวัดนครสวรรค์ได้นำพระสงฆ์นิกรจังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจำนวน89รูปจัดพิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีพร้อมทั้งมีการมอบประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่นจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ